ดีครับพี่น้องชาวอ่างทองครับก็ช่วงนี้นะครับก็จะมีเวทีย่อยๆอย่างนี้เกิดขึ้นมากมายหลายพื้นที่ออกมาเพราะความอึดอัดนะครับแล้วก็รนทนไม่ได้ที่ทำไมนะฮะประเทศนี้เหมือนกับตกอยู่ในการละปักหรือว่าความมืดดำเหมือนกับประเทศนี้ไม่มีกลางวันแสกๆอีกต่อไปนะครับเพราะว่ามีกบฏที่อยู่บนถนนราชดำเนินให้เห็นอยู่ทนโทษนะครับได้กระทำการหยาบช้าหลายครั้งละเมิดทั้งกฎหมายละเมิดทั้งรัฐธรรมนูญนะฮะแต่ก็ไม่มีใครนะครับที่จะทำอะไรพวกเขาเหล่านั้นได้แม้ว่าศาลอาญานะฮะจะได้ออกหมายจับในข้อหากบฏกับบรรดาแกนนำที่มีนายสุเทพเทือกสุบรรณเป็นตัวตั้งนะครับก็เข้ามาสู่รายละเอียดในเรื่องว่าประชาชนมาจากอะไรมีที่มาที่ไปเช่นใดนะฮะแต่ที่สุดทั้งหลายทั้งปวงก็สรุปได้ว่าสภาประชาชนของกปปส.นะฮะก็คือสภาประชาชนจอมปลอมนะครับเพราะว่าประชาชนที่กปปส.อ้างถึงนะครับซึ่งต้องบวกคำว่ากบฏไปด้วยฮะที่กบฏกปปส.อ้างถึงนะครับก็คือบุคคลหรือคณะที่จะมาทำงานแทนรัฐบาลแทนฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งนายสุเทพเทือกสุบรรณและพวกพ้องเลือกมานั่นเองนะครับฉะนั้นการอ้างอิงคำว่ามวลมหาประชาชนก็คือคำโกหกมดเท็จอีกคำหนึ่งพวกนี้พูดจาคำใหญ่คำโตพรรคการเมืองเก่าแก่อย่างพรรคประชาธิปัตย์นะฮะหลังจากชิงอำนาจจากพรรคพลังประชาชนด้วยขั้นตอนกลไกการตั้งพรรคตั้งนายกรัฐมนตรีในข้าทหารด้วยวิธีพิเศษทำไมตลอดระยะเวลาที่ท่านอยู่ในอำนาจนอกจากการเข่นฆ่าสังหารประชาชนแล้วทำไมพวกท่านถึงไม่ปฏิรูปการเมืองนี่คือคำถามที่ปวงชนชาวไทยถามถึงพรรคประชาธิปัตย์ครับโรงเรียนทุกโรงเรียนมหาวิทยาลัยทุกมหาวิทยาลัยจะต้องมีมาตรฐานที่ใกล้เคียงกันไม่ใช่มหาวิทยาลัยที่เป็นเกรด A เก็บค่าเล่าเรียนสูงและมีกระบวนการตรวจสอบรับเด็กเข้าเรียนรับเอาเฉพาะคนที่มีที่มาที่ไปลูกหลานชาวบ้านชาวช่องจะต้องเป็นช้างเผือกเท่านั้นจึงจะเล็ดลอดเข้าไปได้นี่คือความไม่เท่าเทียมในเรื่องการศึกษานี่คือความบกพร่องไม่เท่าเทียมพิกลพิการในเรื่องโอกาสของปวงชนชาวไทยที่ควรจะเท่ากันแล้วในวันนี้นี่คือความวิปริตนี่คือความพิการเพราะฉะนั้นมีแต่ประชาธิปไตยเท่านั้นทำการเมืองในแนวทางรัฐสภาให้เป็นจริงเราจึงจะทำให้ทรัพยากรและความเท่าเทียมต่างๆได้เป็นรูปธรรมค่ะนะคะนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งคลิปการปราศัยสั้นๆนะคะที่กลุ่มปฏิญญาณศาลนะคะเราได้ไปร่วมต่อสู้กับพี่น้องที่อำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองนะคะคุณแม่หนึ่งก็ถือว่าเป็นบรรยากาศนะคะเล็กๆนะคะเดี๋ยวก็มีภาพนะคะมาให้พี่น้องดูด้วยนะคะก็เป็นเวทีที่เรียกว่ารักประชาธิปไตยไปเลือกตั้ง2กุมภาพันธ์2557นะคะต้านกบฏเทือกตั้งนะคะก็เป็นชื่อกิจกรรมของพี่น้องที่โพทองจังหวัดอ่างทองนะคะก็ได้จัดตั้งเวทีเล็กๆที่ริมถนนตรงข้ามกับโรงพยาบาลโพทองก็คือจริงๆช่วงนี้นี่จะมีหลายที่ฮะอาจารย์บ่าวนอกจากเวทีขนาดนี้มีพี่น้องตั้งแต่100คนนะฮะถึง200คนเนี่ยก็ที่ผ่านมาก็มีที่ถนนพุทธมณฑลสาย4นะฮะก็มีนะฮะก็คือเป็นเวทีที่พี่น้องอึดอัดทนไม่ไหวอะไรนะคะแยกสาย4เรียกว่าแยกสาย4เป็นถนนใต้บริเวณใต้สะพานกลับรถครับเป็นรอยต่อกันระหว่างถนนพุทธมณฑลสาย4กับถนนเพชรเกษมนะครับค่ะนะคะค่ะก็คิดว่าหลังปีใหม่นะเวทีตรงนี้คงจะเปิดขึ้นอีกแล้วก็คงมีอีกหลายที่เป็นเวทีที่ประชาชนทนไม่ไหวอึดอัดมีกบฏกลางแผ่นดินมีหมายจับแล้วก็ยังไม่มีใครทำอะไรได้นะฮะจนถึงขนาดว่ามารวมตัวพูดคุยกันถ้าหากยกระดับไปจับกบฏเองก็อาจจะมีความเป็นไปได้แล้วตอนนี้นะครับค่ะนะคะก็เรียกว่าตอนนี้เวทีเล็กๆนะคะก็ผุดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ได้ทราบว่าทางแกนนำนปช.เองนะคะก็ขณะนี้ก็บอกว่าเชิญชวนพี่น้องด้วยนะคะว่าให้ตั้งเวทีอันนี้แต่อย่างไรก็ตามก็ต้องดูแลความปลอดภัยกันเองนะคะ อย่างเข้มงวดนะคะทุกอย่างต้องให้รัดกุมฮะแล้วก็ที่สำคัญเวลาเราไปเวทีเล็กเหล่านี้เราก็จะพูดคุยกับพี่น้องเสมอนะฮะว่าโครงสร้างแน่นหรือเปล่าอย่างเช่นเรื่องของการดูแลความปลอดภัยแล้วก็การดูแลเวลาพี่น้อง
เข้าสู่เวทีและการกลับบ้านนะฮะเพราะนั้นการจัดกลุ่มเล็กๆแต่ถ้าทำให้มีความสมบูรณ์และแข็งแรงก็จะทำให้การเคลื่อนไหวเนี่ยมีผลทางการเมืองนะครับค่ะนะคะก็มาถึงประเด็นนี้แหละนะคะคุณไม่หนึ่งก็คือสถานการณ์ในปัจจุบันนั้นนะคะก็คือสิ่งที่เราจะต้องเดินไปให้ถึงวันที่2กุมภาพันธ์ให้จงได้นะคะโดยไม่มีอุบัติเหตุทางการเมืองที่เรียกว่าพวกกลุ่มทหารหลงยุคได้ไหมนะเรียกงี้ได้ไหมกลับมานะคะพยายามจะมีบทบาทอำนาจอีกครั้งหนึ่งนะคะล่าสุดนะคะก็เราอาจจะได้เห็นในภาพข่าวนะคะว่าวันนี้เนี่ยที่จริงจะต้องมีการแถลงนะคะของทางกกต.นะคะโดยนายสมชัยศรีสุทธิยากรเนี่ยนะคะก็ได้มีการให้ข่าวนะคะบอกว่าจะเข้าไปพบนะพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็พรรคเพื่อไทยนะคะซึ่งการที่มีการพูดออกมาเช่นนี้นะคะก็ทำให้เกิดความเคลือบแคลงนะคะในหลายๆฝ่ายเลยนะคะคุณไม่หนึ่งนะคะเพราะว่าทำไมคุณจะต้องไปพบสองพรรคนี้นะคะประการที่หนึ่งพรรคประชาธิปัตย์ไม่ลงเลือกตั้งนะคะแล้วพรรคการเมืองที่เข้าร่วมในการเลือกตั้งครั้งนี้นะตกลงมีกี่พรรคคะคุณแม่หนึ่งเยอะมากเลยนี่นะคะ53พรรคนะถ้าเข้าใจไม่ผิดนะคะ อย่างเช่นนะคะพรรคพลังสหกรณ์นะคะคุณแม่หนึ่งนะคะพรรคพลังสหกรณ์นะคะว่าที่ร้อยตรีทวีปยอดเสรณีนะคะก็บอกว่าเรียกร้องให้กกต.นั้นเชิญทุกพรรคการเมืองเข้าหารือข้อยุติในทางการเมืองนะคะไม่เห็นด้วยกับการที่กกต.จะไปหารือกับพรรคเพื่อไทยและพรรคประชาธิปัตย์เท่านั้นเพราะว่าพรรคการเมืองที่เข้าร่วมในการเลือกตั้งนี้ทั้งหมดนั้นมีมากมายนะคะแล้วก็ฝ่าฟันอันตรายต่างๆนะคะกว่าจะได้ลงสมัครรับเลือกตั้งเนี่ยนะคะก็อยากให้กกต.นี้ต้องให้เกียรติกับทุกพรรคนะแล้วพรรคที่ไม่ลงเลือกตั้งไปคุยเขาทำไมฮะใช่เข้าใจไหมเนี่ยก็คือจริงๆแล้วต้องเริ่มตั้งแต่กกต.เนี่ยไม่ได้ทำหน้าที่ที่ตัวเองมีอยู่นะตามรัฐธรรมนูญนะครับแล้วก็แทนที่คุณจะเพ่งสมาธิทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าในส่วนของบุคลากรและทรัพยากรที่มีงบประมาณนะฮะหลายพันล้านนะครับก็เพื่อที่จะทำให้การเลือกตั้งเนี่ยสำเร็จคุณก็กลับทำตัวเป็นล็อบบี้ยิสต์นะครับก็ต้องย้ำในส่วนนี้โดยเฉพาะกกต.สมชัยนะฮะสมชัยศรีสุทธิยากรนะคะแล้วก็ทางด้านพรรคชาติพัฒนาเช่นเดียวกันนะคะคุณไม่หนึ่งก็พูดถึงกรณีของกกต.นะคะแล้วก็ได้เรียกร้องนะคะพรรคชาติพัฒนานะคะนายแพทย์วรรณรัตน์ชาญนุกูลนะคะก็ได้เรียกร้องให้ทางกกต.นั้นเร่งหาทางคลี่คลายปัญหาแล้วก็หารือร่วมกับพรรคการเมืองนะคะรวมถึงผู้เชี่ยวชาญเพื่อหาทางออกร่วมกันคือต้องหาผู้เชี่ยวชาญนะคะว่าขยายเวลาการรับสมัครรับสมัครเลือกตั้งเนี่ยนะคะให้มันเป็นไปตามระเบียบเนี่ยนะคะมันไม่ได้ยากนะคะถ้าท่านคิดไม่ออกเนี่ยให้หาผู้เชี่ยวชาญค่ะมีคนที่จะช่วยกันนะคะเสนอไม่ว่าจะเป็นทางท่านอาจารย์พนัสทัศนียนนท์นะคะซึ่งขณะนี้ท่านก็เป็นว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าที่ส.ส.เหมือนกันนะคะบัญชีรายชื่อของทางพรรคเพื่อไทยแต่ท่านก็คือเป็นนักวิชาการด้านกฎหมายนะคะถ้าพูดคุยกันนะคะในทุกพรรคการเมืองเนี่ยจะมีผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายอยู่แล้วแหละนะคะก็ขอให้อย่าทำให้มันเรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่แต่เรื่องใหญ่คุณทำเป็นเรื่องเล็กๆนั่นก็คือการเลื่อนเลือกตั้งมันเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะว่าไม่สามารถทำได้ตามกฎหมายผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญเพราะว่ามีรัฐธรรมนูญระบุไว้ชัดเจนว่าต้องเลือกตั้งภายในไม่เกิน60วันนะครับแต่ในส่วนของการเปลี่ยนสถานที่การเลือกตั้งนะหรือว่าพิจารณาเลือกเอาที่ใดที่หนึ่งเป็นที่เลือกตั้งแล้วก็ให้ขยายวันเวลาการรับสมัครของผู้ที่ต้องการลงรับสมัครเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั้นไม่ได้ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญนะครับก็ให้อยู่ในดุลพินิจของกกต.เพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้ากกต.เคลื่อนไหวอยู่ในพื้นที่ในปริมณฑลขอบข่ายหน้าที่ของตัวเองไม่ลามปามอำนาจส่วนอื่นนะครับก็จะทำให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นไปได้โดย เรียบร้อยนะฮะแต่ตอนนี้นะฮะในการที่พยายามที่เดินสายพูดคุยกับพรรคการเมืองต่างๆแล้วก็เมินพรรคเล็กแล้วให้ความสำคัญแม้กระทั่งพรรคที่ไม่ต้องการร่วมรงสังกกรรมในระบอบประชาธิปไตยอย่างพรรคประชาธิปัตย์นี่คือสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นและไม่ควรทำนะครับแล้วก็วันนี้นะฮะจริงๆแล้วดูเหมือนว่ากกต.นี่ประชุมกันเพื่อที่จะออกแถลงการณ์แต่ในเวลาที่เราบันทึกรายการนี้ก็ดูเหมือนจะเลื่อนการออกแถลงการณ์ไปนะครับก็เพราะว่ามีผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับบทบาทของกกต.จำนวนหนึ่งในนามของกวป.นะฮะก็ได้ไปรวมตัวกันแล้วแสดงเจตนารมณ์ของประชาชนที่ต้องการเลือกตั้งอย่างเด็ดเดี่ยวว่า
ให้กกต.เนี่ยกลับมาทำหน้าที่ซะก็คือทำให้การเลือกตั้งสำเร็จแล้วก็หยุดบทบาทในการวิ่งไปพักนู้นพักนี้นะครับแล้วก็ถ้าหากว่าการแถลงข่าวในวันนี้หรือว่าการแถลงการในวันนี้จบด้วยการลาออกของกกต.ทั้งคณะทางกกต.ชี้แจงนะครับว่าก็จะเข้าไปจับกุมตัวกกต.เหล่านี้ในฐานะที่ผิดนะฮะผิดกฎหมายมาตรา157ในการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นะฮะแล้วก็จะเอาไปส่งให้กับทางสน.ที่มีการแจ้งความไว้นะครับค่ะเพราะนั้นตอนนี้ประชาชนทำหน้าที่ของประชาชนแต่องค์กรอิสระกับลามปามอำนาจในส่วนที่ประชาชนมีสิทธิ์อย่างเต็มเปี่ยมก็คือ1สิทธิ์1เสียงที่จะต้องมาถึงให้ได้ในวันที่2กุมภาพันธ์นะคะก็ต้องขอชื่นชมทุกจังหวัดในภาคใต้ที่เรียกว่าไม่ได้มีการคุกคามว่าที่สมาชิกรัฐสภานะคะไม่ได้มีทุกจังหวัดนะคุณที่1ที่กระทำการนะคะ อุกอาจต่อว่าที่สมาชิกรัฐสภาซึ่งควรจะให้เกียรติอย่างมากนะคะเป็นตำแหน่งที่เราจะต้องยกย่องให้เกียรตินะคะที่ท่านเสียสละที่จะเข้าไปทำหน้าที่ทุกวันนี้เนี่ยการจะไปเป็นสมาชิกรัฐสภาดิฉันคิดว่าเป็นการเสียสละอย่างแท้จริงแล้วล่ะนะคะเพราะว่าถูกต่อว่าต่อขานจากทุกฝ่ายนะคะทำถ้าเรียกว่าไม่สามารถที่จะทำให้พี่น้องประชาชนพึงพอใจได้เนี่ยนะคะอยู่ไม่ได้นานแน่นอนนะคะ4ปีโดนเปลี่ยนแน่นะคะเพราะฉะนั้นทุกวันนี้อยู่ก็มันก็ยากนะคะแต่ว่าการที่จะเข้าไปสมัครเสนอตัวแค่นี้นะคะก็ถูกกระทำการคุกคามต่างๆก็สุ่มเสี่ยงกับการประทุษร้ายทางร่างกายแล้วนะแล้วก็ในส่วนที่ยังไม่สามารถที่จะสมัครได้นะก็มีทั้งหมด28เขตนะฮะในพื้นที่จังหวัดภาคใต้แล้วก็28เขตก็คงจะเท่ากับจำนวนส.ส. 28คนนะฮะแล้วก็มีพรรคการเมืองที่ได้ยื่น เหมือนกับร้องเรียนแล้วนะครับว่าเป็นผู้เสียผลประโยชน์จากการขัดขวางการเข้าไปสมัครครั้งนี้นะฮะมาจาก23พรรคการเมืองนะฮะแล้วก็เป็นมาจาก123ผู้ลงสมัครนะฮะจากหลายพรรคการเมืองที่เหมือนกับว่าทางกกต.ก็ต้องจะมาดูนะว่าจะเยียวยาพวกเขาเหล่านี้อย่างไรนะฮะแล้วก็ตอนนี้หลายฝ่ายกำลังถกเถียงกันนะครับว่าถ้าหากว่าในส่วนที่28เขตนี้ยังไม่สามารถรับสมัครได้และไม่สามารถเปิดการเลือกตั้งได้แล้วประเทศไทยจะพอผ่านวันที่2กุมภาพันธ์แล้วจะเปิดรัฐสภาได้หรือไม่นะฮะจริงๆเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่ได้เรื่องหน้าตกใจเป็นเรื่องทางเทคนิคครับเป็นเรื่องแก้ไขได้ครับแล้วก็สามารถเดินหน้าไปได้นะครับนะคะคิดว่าตอนนี้ฝ่ายกฎหมายนะคะผู้เชี่ยวชาญอย่างที่ทางนายแพทย์วรรณรัตน์พูดเนี่ยนะคะก็ควรจะออกมานะคะเร่งออกมาชี้ทางออกให้กับกกต.นะคะคือมีแต่คนพูดถึงชี้ทางลงให้กับกปปส.ตอนนี้เนี่ยนะคะมีคนไปค้างเติ่งนะคะอยู่บนหอคอยอยู่เหมือนกันนะคะต้องการทางลงนั่นก็คือกกต.นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนายสมชัยศรีสุทธิยากรต้องการทางลงมากๆนะคะช่วยกันหน่อยนะคะพาลงมานะคะเพราะว่าคุณได้ไปเสนออะไรต่างๆที่ไม่